เด้งเด้งวันนี้จะได้รับเสียงผมไม่ได้รับละโอ้โหมันจบนะโจจบคะแนนอะไรครับเนี่ยปริญญาไว้ตัวแต่พอดีว่ารับปริญญาแม่โจอะค่ะแล้วก็พอดีว่าเลื่อนกำลังจะรับปริญญาก็ให้เขาพาพี่เขาไปด้วยนะครับขอเขาแล้วว่าขอพาพี่เขาไปด้วยนะวันอาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วก็หนูก็เลยแบบพี่มีนะว่าพี่ผู้ชายเป็นผู้ชายคนขับรถอะค่ะแต่พี่ทำใหม่หมดเลยว่ารับผิดชอบก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเมาอ๋อแต่เมาไม่จริงเราคุยแต่จอดคุยกับเขาว่าชดใช้ได้เลยอยากได้ดูแลเขาได้มาขอชดใช้หลังนั้นเลยเดี๋ยวทำงานแล้วแบบโอเคไปตรงนี้คือเหมือนเปิ้ลอันนี้ก็มาตรงเนี้ยค่ะมาเฉี่ยวตรงเขาสงสัยตั้งแต่แรกแล้วก็คือแบบเหมือนระยะดึงแล้วรถขับสายไปสายมาใช่แล้วก็มาตรงจุดที่หนูพอดีแล้วไม่ได้พี่เขาหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเพราะมีหนูก็อยู่ที่หอพักคนเดียวเนาะก็ไม่มีญาติก็อยู่ลำพูนกันหมดเนี้ยค่ะจะเย็บอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีตังในตรงนี้หินหน่อยบ่มก็จะเปิดแผลให้ดูนะมือตรงนี้ใช่ค่ะเพราะหออยู่ใกล้นี้เองค่ะคือยูเทิร์นไปก็กลับมารถมาหอก็อยู่ตรงนี้แล้วเจ้าฟุตบาทครับแล้วมันเจ็บตีในวงหัวฟาดกับหน้าไปไม่รู้อ่ะค่ะรู้อีกครั้งที่ทะเลาะกันเลยตลอดครับกล้องเลยแล้วไปเอ็กซเรย์ก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งอะค่ะก็หนูเลิกงานตรงนี้เที่ยงคืนหนูกำลังจะกลับหอนะฮะก็คือกำลังขับรถไปก็ไม่รู้ว่ายังไงก็อยู่ดีก็มีรถมาชนนะคะแล้วก็อยู่ก็พี่เขาลงมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอตรงพี่เขาถ่ายคลิปพอดีไว้อย่างเงี้ยค่ะก็พี่เขาลงมาช่วยก็ถ่ายคลิปทั้งเรียกรถพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียกตำรวจมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนนั้นพี่เขาคนที่ถ่ายคลิปเขาสงสัยมาก่อนหรือเขาถ่ายมาก่อนเพราะว่ารถคันนั้นขับสายไปมาหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือเขาเห็นเหมือนว่าพี่เขาขับมาตั้งแต่ตรงลมโชกแล้วค่ะเหมือนเขาจะเมาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะก็ขับรถเซไปเซมาอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่นั้นก็เปิดเห็นว่าเปิดไฟเลี้ยวแต่ยังไม่เลี้ยวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายที่อยู่ก็เลยครับพี่เขาก็เลยถ่ายคลิปมาตั้งแต่ตรงลมโชกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเหมาะเจาะกับตรงที่หนูเกิดเหตุพอดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็ลงมาช่วยเราขับอยู่ข้างทางชิดขอบหนูชิดขอบเลยค่ะในคลิปก็เห็นว่าหนูจะขับรถอะค่ะชิดขอบพอดีแล้วก็พี่เขาก็เซมาเข้ามาหาหนูแล้วก็เฉี่ยวชนเลยแล้วหนูก็แล้วเขาก็หลบเขาก็ขี่หลบหนีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ลงมาดูด้วยไม่อะไรด้วยหนูวันนั้นหนูโกรธมากเลยค่ะทำไมถึงแบบไม่ลงมาดูมาใยดีหนูด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้พี่เขาที่ขายคลิปไว้อะแล้วหนูจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าไม่แจ้งความไว้เขาจะแบบหนูจะหาตัวเขาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นไรมากกว่านี้นะครับใช่ค่ะคือถ้าเราเกิดว่าถ้าเขาเฉี่ยวชนเราหัวน็อกขึ้นมาเราเกิดเสียชีวิตขึ้นมาพี่เขาจะตามมารับผิดชอบเราไหมอย่างเงี้ยหนูก็อยากรู้เหมือนกันอย่างน้อยก็ลงมาดูเขาหน่อยว่าเขาเป็นอะไรไหมเขาบาดเจ็บอะไรตรงไหนไหมควรที่จะรับผิดชอบเขาไหมเพราะว่าคุณเป็นคนชนเขาว่าคุณควรที่จะแบบมารับผิดชอบเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ชนแล้วก็หนีไปกลัวแบบโดนคดีโดนความผิดคนที่เกิดเหตุเขาจะทำยังไง